คลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนกองแอร์และกองอากาศของรถ Toyota Avanza นะครับผมที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินไปได้เยอะเลยครับผมซื้อมาทั้ง2อย่างนี้เพียงราคาแค่199บาทเท่านั้นเองครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดฝากระโปรงรถขึ้นมาเลยครับจากนั้นเรามาดูที่เปลี่ยนกองอากาศนะครับเราจะปลดล็อกก่อนนะครับตัวที่เป็นฝาครอบกองนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับจะมีตัวล็อกตัวแรกนะครับผมให้ปลดก่อนซ้ายขวานะครับจากนั้นนะครับจะมีตัวล็อกอีก3ตัวโดยจะมีห่วงอยู่ด้านล่างนะครับเทคนิคก็คือให้เราดันห่วงขึ้นมานะครับและเอาตะขอเกี่ยวออกแบบในคลิปเลยนะครับเอาตะขอล็อกทั้งหมดออกหมดแล้วนะครับจากนั้นก็ดึงฝาพลาสติกครอบด้านบนออกได้เลยทีนี้เราก็ดึงซิลิโคนแล้วก็แผงกองอากาศอันเก่าออกมาเลยนะครับจะเห็นว่ากองอากาศอันเก่านั้นเป็นสีเทาดำสกปรกเลยนะครับกองอากาศก็มีหน้าที่ในการดักจับฝุ่นละอองนะครับเพื่อทำให้อากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์นั้นบริสุทธิ์นะครับเพื่อจะไปผสมกับเชื้อเพลิงนะครับทำการจุดระเบิดนั่นเองที่เขาเรียกว่า ID ครับวิธีการเปลี่ยนกองอากาศนะครับให้สังเกตเครื่องหมายมาร์คซิลิโคนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับวิธีการใส่นะครับเราก็มาดูกรอบพลาสติกของเครื่องนะครับผมก็จะมีเครื่องหมายมาร์คซิลิโคนตรงนี้ไว้นะครับกรอบพลาสติกก็จะเป็นรอยล่องบากแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการใส่ก็ให้ใส่ให้ตรงตำแหน่งครับผมโดยการวางยางซิลิโคนในตำแหน่งมาร์คก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยกดไล่ไปนะครับให้ยางซิลิโคนแล้วก็กรองอากาศเนี่ยลงไปอย่างแนบสนิทนะครับผมค่อยๆใส่เช็คดูนะครับว่าไม่ให้ยางกองอากาศมันพะเยอะออกมานะครับเมื่อตรงล็อกสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการปิดฝากลับเข้าไปที่เดิมครับวิธีใส่ฝาพลาสติกกองอากาศกลับไปที่เดิมนะครับให้เราสังเกตนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราดันตัวล็อกเข้าไปข้างในก่อนนะครับมาดูกันครับดันตัวล็อกเข้าไปก่อนนะครับเมื่อดันตัวล็อกเข้าไปแล้วครับแล้วเราก็วางฝาให้ปิดแนบสนิทนะครับเราจะเริ่มทำการใส่ตัวล็อกด้านซ้ายด้านขวาด้านบนก่อนนะครับถ้าใส่ได้โดยปกติเนี่ยแสดงว่าเราใส่ตรงล็อกครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาใส่ตัวล็อกอีก3ตัวที่มีห่วงนะครับโดยการเราจะดึงตัวล็อกด้านบนเข้ามาใส่ก่อนนะครับจากนั้นกดห่วงด้านล่างลงไปดังกริบแบบนี้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับเกี่ยวด้านบนก่อนแล้วดันข้างล่างลงไปตรงห่วงนะครับแบบนี้เลยครับผมต่อมานะครับเราจะทำการเปลี่ยนกองแอร์กันนะครับในส่วนของกองแอร์นั้นนะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายข้างคนขับนะครับจะอยู่ข้างใต้ลิ้นชักนะครับโดยการเราจะทำการถอดลิ้นชักออกมาก่อนนะครับตัวลิ้นชักเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่ข้างล่าง2ตัวนะครับให้เราถอดตัวล็อกด้านล่าง2ตัวออกก่อนนะครับจากนั้นก็ตะแคงลิ้นชักออกมานะครับในรถ Avanza ปี2012ขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะมีฝาปิดกองนะครับซึ่งเราต้องใช้คัตเตอร์งัดออกมาก่อนนะครับในที่นี้ผมเคยงัดออกมาแล้วนะครับมาดูกองแอร์กันเก่านะครับดำปิดปี๋เลยนะครับผมทีนี้เราจะมาใส่กองแอร์อันใหม่นะครับให้สังเกตลูกศรลงล่างนะครับลูกศรลงล่างแบบนี้แล้วก็ใส่กองแอร์เข้าไปได้เลยครับดันเข้าไปง่ายๆแบบนี้แหละครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการใส่ฝาปิดกลับไปที่เดิมนะครับเทคนิคนะครับการใส่ฝาปิดให้สังเกตนะครับว่าจะมีตัวล็อกด้านล่างนะครับ2ตัว2จุดวิธีการใส่เราจะตะแคงเอาทางด้านขวาเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็กดให้ดังกรึบแล้วก็ดันปิดลงไปแบบนี้เลยนะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับให้สังเกต2จุดด้านล่างแบบนี้นะครับวิธีการใส่เนี่ยเราจะใส่ทางด้านขวาก่อนนะครับโดยตะแคงขวาเข้าไปจากนั้นเราก็เล็งตัวล็อกด้านล่างนะครับซ้ายขวาให้ลงนะครับมาดูกันอีกทีครับตะแคงขวาเข้าไปนะครับนี่ใส่มือเดียวนะครับแล้วก็กดตึ้งลงไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองการเปลี่ยนกองอากาศและกองแอร์รถยนต์มีประโยชน์อย่างไรจำง่ายๆแบบนี้นะครับเปลี่ยนกองอากาศถนอมเครื่องยนต์เปลี่ยนกองแอร์ถนอมระบบแอร์ครับ
กองแอร์จะช่วยดักจับฝุ่นนะครับไม่ให้เข้าไปในคอเย็นในระบบแอร์นะครับทำให้ลดการอุดตันทำให้แอร์เย็นขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการแมนเทนแนนซ์รถยนต์ไปได้เยอะเลยนะครับเพียง200บาทเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้จะนำคลิปดีๆมานำเสนออีกครับ